ลองไฟลองไฟมาดูรถครับวันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะคือเนี่ยก็คือแต่งล่าสุดก็คือติดไฟโว้มาแล้วครับจาก CF ที่ว่าไฟไม่ค่อยสว่างลองดูเนี่ยสวิตช์1นี่มันเป็น2สเต็ปไงอันนี้สปอตไลท์โอ้นี่สวิตช์กี่ตัว1เป็นสปอตไลท์2แดงๆ3กระพริบ1เอ้าคุณเดี๋ยวจักรค่อยๆทีละช้าๆได้มั้ยเนี่ยนี่มั้ยโอเคเลยเนาะไปก่อนทางสองข้างอันลุ้นเล่นก่อนใหม่ทีละช้าด้วยโอ้นี่ไฟแดงไฟสปอตไลท์ไฟแดงไฟสปอตไลท์ไม่เห็นเป็นกระพริบอ่ะมันต้องจับจังหวะยังไงอ่ะนี่มันต้องใช้กับปุ่มนี้ใช้ได้ปุ่มนี้แล้วขอให้ของผมได้ตัวใหม่กว่าโอ้ของผมใหม่กว่าใช่ไหมตัวเดียวอยู่เลยตัวเดียวอยู่ป้าโถก็จะใส่ยังไงทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะทำขายยึดเราจะทำขายยึดขึ้นมาแบบนี้อันนี้คือดับอันนี้เปิดได้สองทางอ้าวแล้วเป็นยังไงทีเนี้ยฮะแล้วมันกระมีกระได้กระพริบอะไรอย่างเงี้ยได้ก็ไปทางนี้สีแดงใช่ไหมไฟหลีไปทางนี้ก็ไฟกระพริบไงเออแล้วเราถ้าไฟตรงอ่ะถ้าไฟตรงก็ไปทางนี้เหมือนเดิมคือว่ามันต้องปิดเปิดอ่ะอ๋อครับแล้วเป็นอยู่ตรงไหนนี่อันนี้จะสวยกว่าหรือเปล่าอย่างนี้ดูดีกว่านะอันนี้ดูดีกว่าเราซื้อมาแล้วนะไม่ได้คืนอันนี้มัดจำแล้วของรุ่นนี้อันนี้ผมแฮมมาแล้วของผมมีอยู่ที่ร้านอยู่อ๋ออย่างนี้นะใช่อันนี้มันอาจจะไม่สวยไม่วัดตรงไหนเนี่ยแล้วมือเริ่มแล้วเปิดยากมั้งเราอ๋อจะติดอย่างนี้นะรูเล็กๆตรงนี้ได้ไหมจอเฟลได้ไหมเอาไหมรูนี่เขาไม่เอาเราเขาโกแล้วเขาพังเขาจะเอารูแค่นี้เดี๋ยวเขาละผมว่าจะซื้อมาแล้วมาลองหารูเน็บอยู่เนี่ยเจ้าเน็บไปตรงไหนแล้วเขาดูหน่อยนะแต่ตรงไหนดีอ่ะนี่เหรอไม่ได้ผมขับรถอย่างเงี้ยมันต้องอยู่ใกล้มือผมที่สุดเลยนะถ้าอย่างเงี้ยเราจะมาขับอย่างเงี้ยนี่ถัดจากตรงเนี้ยไฟแดงนะดูนะมีอย่างแดงกันนี่ไหมมีอีกสองอันนะไปเอาอย่างเงี้ยก่อนเดี๋ยวเราผมจ่ายตังค์อันนี้ลงเลยนะไฟสปอตไลท์ถ้าอีกทีน่าจะเป็นไฟกระพริบลองดูนะถ้ากระพริบนั่นแหละสวยกว่าไม่กระพริบไว้คือใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวของใหม่นะอ๋อไม่ต้องสาดทีต้องหมดเอาไฟเนาะเดี๋ยวเอาแน่แค่ใหม่ๆอย่างเงี้ยอ๋อไม่ต้องโอ้ยสัญญาณสปอตไลท์มีสว่างกับเบาใช่ไหมอันนี้คือสว่างจัดผมรู้แล้วคือมันมี3สเต็ปมันมีสว่างจัดแล้วก็สว่างเบาลงต่ำหน่อยได้ไหมได้ด้วยนะไม่ลุงเด่นเดี๋ยวนะดูนะลุงเด่นสว่างจัดลุงเด่นดูไฟนะอันนี้คือสว่างเบานี่เบานะแล้วก็มีสเต็ปที่3คือกระพริบผมรู้แล้วมันคล้ายๆไฟต่ำไฟสูงมันมีไฟต่ำไฟสูงแล้วก็ไฟขอทางโอ้แจ๋วว่ะแล้วก็มีไฟแดงถ้าเปิดพร้อมกันมันจะเป็นอะไรเนี่ยจะช็อตไหมไม่ออกไฟแดงไม่ออกอ๋อไฟแดงไม่ออกสวยนะขอทางดิสวยๆเอาแล้วเว้ยเฮ้ยเหมาะกับการรวยเดี๋ยวคืนนี้จะเปิดไฟเทคกันเฮ้ยสวยนะดูดิเดี๋ยวคืนนี้ไปเปิดที่สวนเป็นเรื่องค่าแรงเท่าไหร่300นะแพงกว่าประกอบอื่นนะแต่ว่าคุ้มอยู่นะเพราะว่านี่ไงครับสายไฟผมไล่สายไฟแบบใหญ่หมดเลยมันจะมี3เส้นในเส้นเดียวสายไฟใหญ่แล้วก็ผมเดินสายไฟใหม่เป็นแบบสายไฟใหญ่หน่อยเพื่อที่ว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นโปรเจคเตอร์ใช่ไหมแล้วเราเปิดนานๆมันจะร้อนไฟเล็กมันจะร้อนครับเรากันช็อตมันอะไรครับเราใช้สายไฟใหญ่หน่อยต่อออกจากแบตเลยเนาะใช่ครับช่างต้อมนี่เจ๋งเลยผ่านฟิวไม่ผ่านฟิวถ้าคือหลอดช็อตก็คือฟิวขาดถ้าไม่ออกก็คือฟิวขาดคือถ้าไม่ออกคือฟิวขาดใช่ไม่มีช็อตฟิวขาดโอ้แจ๋วมากเลยต้องรู้ระบบไฟเนี่ยนี่คือระบบสีแดงนะสวยนะขับตอนสักทุ่มสองทุ่มนี่กระสือไงมันแว๊บๆเราเปิดแล้วก็ปิดแล้วคนก็บอกเฮ้ยกระสือเงี้ยเนี่ยได้ก่อนไอ้นี่ปรับได้เราก็ขันน็อตตรงนี้แล้วก็ปรับมุมเอาอ๋อคือนี่คือน็อตหกเหลี่ยมนะใช่ครับแล้วก็หมุนอ๋อก็คือหมุนว่าจะเอาแบบใกล้ๆเอาโค้งเข้ามาอ๋อมันปรับตรงนี้มันไม่ได้ปรับข้างล่างมันปรับข้างบนนี่เออข้างล่างมันยึดไงนี่ผมก็ลองยางกันสะเทือนให้ละโอ้แจ๋วอ่ะนี่ช่างต้อมใช่ไหมเอาลงไปทำเลยช่างต้อมบอกใครมาที่ใครมาเชียงรุ้งเชียงรุ้งก็ติดต่อได้เลยติดต่อได้ครับ0924420226ครับอ๋อคือโมรถเกี่ยวกับนี่เลย DIY หมดเลยอยากอะไรมาก็คือมาเลยเฟซติดตามเลยเฟซบุ๊กก็ได้บอกเฟซบุ๊กช่างต้อมโพสติฟครับช่างต้อมโพสติฟช่างต้อมเชียงรายโอเคมาคิดค่าลงโฆษณาเท่าไหร่3,500 เหรอ 3,500 จ่ายผมไป 3,200 ใจมาแต่ไม่ 3,200 เดี๋ยวลงได้ค่าโฆษณาเท่าไหร่เนี่ยฮะเดี๋ยวจะเอาแล้วไปติดเนี่ย
ก็เดี๋ยว 3,200 เดี๋ยวออกโฆษณาช่องผมอีกรอบนึงก็ไปเซ็น 6,400 เวลาไปกินปีใหม่กันนะเนี่ยเออเข้าทางเลยนะงั้นเอางี้ค่าโฆษณาเดี๋ยวผมไปเลี้ยงเหล้าโอเคจ่ายทางช่างกันครับสวยแน่เย็นนี้สวยสวยเอามาส่งเย็นที่พันไหมเนี่ยเดี๋ยวจะพยายามครับเย็นนี้เปิดคู่กันแล้วนะเย็นนี้เอามาส่งที่สวนเลยนะจัดไปนี่จริงๆผมอยากมาใส่คันนั้นด้วยเนาะมีที่ใส่ไหมน่ะไฟต้องซื้อไฟไงต้องไปซื้อไฟดูเขียวนี่ไงแหลกไงครับอ๋อต้องซื้อแคสบาร์ถ้าไม่มีแคสบาร์จะทำไงทำก่อนวันหลังผมจะซื้อมาต่อใส่หัวกระนอกเลยเอาสายยาวๆหน่อยกระสือกระสือกระสือนะไม่งั้นเราต้องทำขาดิอ๋อนะขาออกมามัดแต่แถวนี้ล็อกแต่แถวนี้ไม่ได้เหรอเนี่ยได้ทำขาเอาทำขาคราวนี้ไม่ได้ไปไกลหรอกไม่ต้องใส่ก็ได้นะอืมนี่คันใหญ่ได้เลยผมว่าลุงเด่นได้คันใหญ่ลืมคันเล็กแน่เลยเขาซื้อคันเล็กมาทีหลังไม่ลืมไม่ไหนมาดูดิมาดูนี่ไม่ลืมนะนี่เป็นคุณเกอร์เลยไม่ได้ขี่อาทิตย์กว่าละครับเออโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้ให้หรอกไอ้ไลน์ทำเหอะนะสวัสดีผมมาส่วนลุงเด่นครับพาราทิตโพเพครับเมื่อกี้ไปลองไฟแล้วใช่ไหมไฟที่ติดเนี่ยเป็นสปอตไลท์คืนนี้ผมจะเอามาเป็นไฟแท็กกันนะโอ้ไม่โปรแบบแล้วก็ทีมขันไม่ต้องสตาร์ทแล้วมันก็ติดนะนี่วันนี้ผมมีตัวใหม่อีกตัวนึงกดไฟโชว์ก่อน1 2 3มันจะวอบแวบๆแบบนี่ไฟเทคมาละดึงๆๆๆเรากำลังจะเปิดอะไรครับอันนี้ผมสั่งมาจากประเทศนอกครับ Made in China โอ้โหมันคืออะไรใครทายถูกมั้งมันเป็นอุปกรณ์ที่ติดกับมอเตอร์ไซค์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่ามันเป็นอุปกรณ์เซฟตี้เซฟ1เซฟตี้ชิ้นนึงที่มีความสำคัญนะลองดูรอบรถก่อนคือทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามที่แฟนคลับแนะนำผมเชื่อไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็พาหนะที่ใช้ในการเดินทางหมวกกันน็อกกล้องควรติดยังไงแล้วก็ไอ้เบาะฟองน้ำอะไรติดยังไงคือผมเชื่อว่าทุกวันนี้คือผมทำตามคำแนะนำนะครับแล้วผมก็สั่งยางจากในอินเทอร์เน็ตมาหมดแหละนะครับคือในนี้มันจะมียางที่ว่ารองขอบเนี่ยผมทำหมดเพื่อกันน้ำเข้าอะไรเนี่ยมีหมดนะรู้สึกอย่างทุกคำแนะนำผมน้อมรับแล้วก็ปฏิบัติตามเพราะว่าผมเชื่อว่าประสบการณ์ผมมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการเดินทางที่ได้เดินทางจริงแต่ว่าบางคนเนี่ยมีประสบการณ์ที่ดีกว่าเรานะครับเจอปัญหาที่คนละแบบเราผมก็ยินดีที่จะเอาทุกปัญหามาเป็นสิ่งที่ควรมันนำมาปฏิบัติเพื่อให้เราเกิดความปลอดภัยแล้วก็เซฟตี้เรื่องอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างในที่นี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเลิกโม้แล้วก็เปิดครับมันคืออะไรลองให้ดูก่อนถ้ามากลางคืนผมจะไปก่อนมากลางคืนนะทุกคนก็เห็นแต่ไฟตูดรถถูกต้องไหมถ้ามาข้างหน้าสมมติเราไปข้างหน้าเนี่ยเรามีรถข้างหน้าเนี่ยปกติปลดไฟสูงอันเดียว CF กลางคืนไฟมันจะส่องสูงนะรถก็จะรู้เป็นรถใหญ่ใช่ป่ะมันก็พอรู้แหละเป็นรถใหญ่แต่คันนี้มันไม่เห็นพวกตรงข้างไงคือถ้ามันมีข้างๆมาเนี่ยโอ้ยมี3ดวงแสดงว่าเป็นรถที่น่าจะใหญ่ไม่ใช่รถแบบทั่วไปแบบไม่ใช่รถขนาดเล็ก125 4นี่มัน254ก็ดูรถใหญ่มีไฟอย่างเงี้ยโอ้โหรถใหญ่นี่ว่ะมันก็ต้องบอกว่าข้างหลังมันไม่รู้ไงมันเป็นไฟเล็กๆอย่างรถใหญ่ๆมาเนี่ยกวดตูดมาเฮ้ยรถเล็กๆออกมาทางนี้ก็เชี่ยวกระป๋องกระป๋องเขาบอกรถใหญ่นี่ว่าเบียดไปเลยเฮ้ยไม่ใช่เอามาทีละมานี่มาแกะเลยมาให้ทายติดรถอะไรให้ทายติดรถกับสติ๊กเกอร์อะไรเอาหัวมาทำไมอ่ะฮะของผมก็ใส่ชื่อลุงเด่นอยู่บ้านลุงเด่นจะไปส่งบ้านผมได้ยังไงอ่ะก็บ้านลุงเด่นของผมไม่ใช่เหรอเนี่ยจ่ายตังค์ด้วยก็แล้วกันไหมงั้นผมแล้วกันงั้นนะให้ดูก่อนที่ดูก่อนเผื่อจะชอบสั่งมาติดรถตัวเองเดินตะปาเดินเขานี่สั่งมาเดือนกว่าจะได้นะไม่ใช่สั่งวันเดียวนะมาจากประเทศนอกเลยนะเมดอินไชน่าอะไรเนี่ยนี่เหรอแผ่นสะท้อนแสงคือจะมาติดกล่องไงแบบว่ารถขับมาเห็นมันก็ติดขอบนี่แหละติดนี่นะเออสวยอยู่มีหลายสีด้วยจะให้สั่งมาเผื่อให้ถือเป็นของขวัญปีใหม่นั่นแหละแค่นั้นก็พอแล้วขอบคุณครับดีกว่าให้เล่าอ่ะขอบคุณครับไม่ใช่คนละแบงค์คนละเครื่องดิผมไม่มีที่ติดแล้วผมไม่มีงั้นไม่ต้องเอาหมดแล้ว2อันละกันสองอันนะที่เหลือไว้คือผมก็จะติดแค่เขาบอกว่าติดขอบเนี่ยมันจะตรงมุมเนี่ยสวยแล้วถ้าติดอย่างนี้สวยครับเนี่ยเนี่ยลุงเด่นท่าไปดูสวยเลยก็ขึ้นรถสองมานี่แวบๆเลยอ่ะรู้เลยอ่ะเออเป็นอุปกรณ์เซฟตี้หนึ่งอย่างแกติดให้ดูสักหน่อยไหนๆก็ไหนๆขี้ฝุ่นเช็ดขี้ฝุ่นด้วยถือผ้ามาพอดีเลยเอาผ้าไปทำอะไรมาเนี่ยผ้าเช็ดมือเมื่อกี้นี่ไปทำปลามาเฮ้ยแต่มันมีสองอันวันนี้มันมีอันหรือสองอันลุงเด่นสองอันลองดูก่อนเ
โอ้แต่มันต้องใจเย็นๆนะมันต้องค่อยตั้งระยะว่าแล้วแต่ผมดูให้ไงให้คนดูด้วยไงผมต้องติด4มุมไงมันต้องเล็งคนเอาลองวัดก่อนเอามุมเออนั่นแหละสวยวงเด่นนี่ได้ไหมอ่าเดี๋ยวมันไม่กลางขึ้นหน่อยเดี๋ยวแกแล้วนะแกเลยลองดูอยู่กับลงเด่นนี่ไม่อยู่กับลงเด่นเนี้ยลองแป้งบนชิเป่งเลยช่วยก็เสียตังค์ไม่ใครตอนนี้ไม่ต้องใครชวนใครแต่ขอชวนลงเด่นเสียแล้วได้ได้อย่างนี้ไหมอันนั้นมันไม่เห็นข้างบนอ่ะเออได้เอากึ่งกลางแล้วดูอ่ะลงหน่อยมาเกี้ยกำลังดีแล้วอันนั้นแหละเดี๋ยวยังไม่ปิดอ่ะอย่างนี้ดีไหมเออได้อย่างนี้นะเออตบแล้วนะตบเลยโอ้ยดูดีว่ะทำไม่เล่นไปยังไม่แซเอ็ดเออดูดีมีชาติตระกูลขึ้นเยอะเลยเออกระเคือนใน2นี่แป๊บเลยนะเนี่ยเออวุ่นเถอะนี่ผมซื้อมาเกินแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมติดข้างบนข้างล่างดีก็ได้ใครจะไปติดข้างบนเครื่องบิน2มาอย่างงี้เหรอ NASA 2มาอย่างงี้เหรอตรงนี้เฮ้ยไม่ได้แค่นี้ก็พอแล้วหรูแล้วอ่ะถ้าใครต่อใครสนใจเรือ1อันมันมี2ชิ้นถูกก็นึกว่ามีชิ้นเดียวผมก็สั่งมาเผื่อแล้วนะตรงมั้ยดูไหนเออสวยป่ะเอาเลยตรงมั้ยตรงนี่โอ้เอาไว้อันจะช้าทางนี้ด้วยแต่ข้างหน้าก็ต้องติดตรงมุมเนี้ยเออมันพอดีขอบเลยนะพอดีเลยสวยๆตรงเหลี่ยมเลยอ่ะแต่ว่าผมไม่มีที่ติดเนี่ยติดตัวถังเลยติดกระเป๋าไงกระเป๋าพลาสติกตัดนิดนึงของใครของเรียนหรอใช่ติดกระเป๋าพลาสติกก็ได้นะกลางคืนมันมีแหลกอ่ะบางทีมันเกินเพราะแหลกบางทีกลางคืนมองไม่เห็นนะเดี๋ยวผิดทางนี่เหรอเออต้องทางนั้นโรงเรียนจะสวยกว่าแบบเออใช่ต้องอย่างงี้แหละเป๊ะยังเป๊ะแล้วเอาเลยเออมันจะได้ดูเป็นอันเดียวครับติดตะมันเยอะเลยอ่ะเออดูดีนะนี่ทางดูดีนี่คนดูแนะนำอะไรผมก็ทำตามคนดูทุกวันนี้ตังมันก็เพราะคนดูแนะนำนี่แหละไม่ได้โทษโรงเรียนหรอกโทษอันแน่นะทุกคนสองคนนี้ไฟผมก็เป็นคนชวนโรงเรียนซื้อนะโรงเรียนเขาไม่เอาหรอกเออชวนผมเสียเงินอีกนั่นแหละไม่ต้องโทษใครไอ้พอไหมดูดิตรงไหมตรงได้แปะโอ้ดูดีตายังไม่เอียงใช้ได้ถ่ายตาคนหนุ่มนี่อร่อยไหมอ่ะสวยอร่อยไหมอะไรอ่ะมะนาวหวานเคยกินไหมมะนาวหวานอ่ะไม่เคยอยากอันนี้อะไรอ่ะที่ไหนอีกข้างหน้าดิโอ้โหมันนี่โรงเรียนดูมันเหลือต้องเยอะเนี่ยนี่อันนู้นอันจะรีบไปปะล่ะเปล่าน้องวายติดเยอะช่วยหน่อยช่วยหน่อยติดแล้วเนี่ยการให้เขามาเช็ดรถหรือเปล่าเนี่ยนั่นแหละดีแล้วเนี่ยที่ถือมาเดี๋ยวให้แบบแบ่งมาอีกเลยนะเพราะผมติดแค่นี้ผมก็โอเคแล้วเออเดี๋ยวผมมาติดขอบตรงข้างบนอย่างละอันผมก็พอแล้วเดี๋ยวผมติดเองลุงเล่นแค่นี้พอเอาผมแล้วผมจะติดขอบข้างบนฝากล่องนะครับเอาสวยๆเพราะว่ามันเยอะไงสั่งมาเพื่ออ๋อเอาผ้าไว้เดี๋ยวนั่งเล่นแป๊บนึงไม่ติดมันต้องหันหัวเข้ามาทางนี้ลุงเล่นต้องผิดทางต้องไปอีกทางนึงนี่ทางในนี่เหรอเออใช่มันจะเป็นเหลี่ยมเดียวกันเลยอย่างงี้ใครข้างในใครไม่ส่องหรอกเฮ้ยไม่น่าดีแล้วเผื่อรถมันสวนมาไม่ได้เห็นมันลบไปไกลๆดีมันเบียดมาไง10ล้อเนี่ยมันเบียดไม่ถูกให้มันเบียดจังๆมาแล้วเข้าแต่ป่า10ล้อที่ไหนจะเข้าไปเบียดในป่าเฮ้ยมันต้องมีบ้างแหละอย่างงี้ถูกมั้ยอย่างงี้ถูกแล้วมันเป็นเหลี่ยมเดียวกันนะหัวมันจะชนกันโอเคนะโอเคครับได้มั้ยได้โอ้สวยว่ะอีกข้างนึงไหนๆเอาแค่นี้พอเอาแล้วพอแล้วเนี่ยแต่ผมดูเดียมให้ใส่เยอะกว่านี้ก็ไม่ไหวแล้วล่ะแล้วสนใจไหมให้คู่หนึ่งเอาคืนก็คืนนึงอันนั่นเล่เดี๋ยวนะคืนนั่นเล่ดีกว่า1 2โอ้โหนั่นเล่อ่ะเอานั่นเล่ผมให้ใส่2อันแต่ผมใช้2อันนั่นเล่เพราะนั่นเล่มันคนมืดสนิทอยู่แล้วอันนั่นเล่ให้นั่นเล่2อันง่ายๆดีให้2นั่นเล่2อันครับแบ่งกันแล้วนี่พอผมพอแล้วครับติดรถไถโอเคนั่นแหละเออติดรถไถกลางคืนรถเลยวิ่งมาจะเดี๋ยวเออนะแผ่นสะท้อนแสงอ่ะโอ้แผ่นสะท้อนแสงซื้อมาจากจีนนะโอเคไหมเที่ยวเลยเนี่ยได้ของฝากไงปีใหม่ของขวัญปีใหม่แค่นั้นแหละขอบคุณมากของขวัญปีใหม่โอ้จะช่วยอะไรให้น้องไม่ต้องอ่ะแค่ทำกับข้าวกับลุงเรนก็พอแล้วผมทำให้เป็นมาอาศัยฝีมือนักเล่นก็พอแล้วครับร่วมด้วยช่วยกันทำกันเบี้ยวเปล่าน่ะไปถามเลยนะเบี้ยวน่ะแกหน่อยต้องเอามีดไม่ทันใช่ไหมไม่ทันไม่ทันพอปล่อยทันตีธรรมดานี่เหมือนไปมันเรียบมันไม่มีศีลมั้งเขาชอบเบี้ยวๆกันลุงเดนเขาไม่ชอบแบบตรงๆอ่ะอันสุดท้ายไงอันท้ายรีบจังไม่รู้ว่ารีบไปไหนมาเก็บมะนาวเขาเก็บไปจะหมดส่วนแล้วตรงไหมตรงแล้วลุงเดนมะนาวหมดส่วนแล้วจะรีบไปเก็บอะไรไปบ่อย
ขอบคุณครับพอแล้วเขาจะมาอยู่เอามาวันไหนเนี่ยนั่นแหละวันนั้นมีสามเกมมะนาวไม่รู้เห็นคลิปเปล่าอ้าวโมงเม็ดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาใหม่ไม่มีส่วนร่วมเลยเหรออะไรครับที่อย่างนี้ไม่มีส่วนร่วมเลยเขาผมมันจะมาเขาให้ผมไปอยู่ใกล้ๆดูใกล้ๆอันนี้วันนี้ง่วงหรอกเพียแล้วก็ลองให้ผมกลับไปห้องแล้วก็เดี๋ยวก็โทรแล้วก็ส่งรูปมาดูโฟนอินมาคุยมาดูมะนาวไหมโอ้โหขันจะกลับยังไม่ดูแล้วจะได้นะครับ50บาทครับพอแล้วพอ50บาท150พอขอบคุณครับขอบคุณครับลุงเมย์ของครับอันนี้ขอบคุณครับครับผมโอเคไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ